มาดูเรื่องราวทางการเมืองนะครับก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนนะฮะก็คือคุณแพทองธารได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของการจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลอุ๊งอิ๊งหนึ่งนะฮะก็มีข่าวความไม่ลงรอยกันในพรรคพลังประชารัฐนะฮะมีข่าวความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์นะฮะสองพรรคนี้บวกกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าที่รัฐมนตรีตามข่าวเขาบอกว่า4คนที่ต้องตรวจสอบเข้มเพื่อไม่ให้มีอะไรซ้ำรอยกับเหตุการณ์คุณเศรษฐาโดนนะครับล่าสุดเรามาเช็ครายชื่อดูนะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับรายชื่อครม.ในส่วนของเพื่อไทยนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยคาดว่าจะได้เป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะคุณสุริยะคุณจิรพรคุณพิชัยนะคุณพิชัยจะไม่เหมือนเดิมก็คือจะเป็นรัฐมนตรีคลังตำแหน่งเดียวฮะจะไม่ควบรองนายกนะครับคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณเสริมศักดิ์คุณสมศักดิ์เหมือนเดิมรัฐมนตรีสุดาวันรัฐมนตรีมณพรนะครับแล้วก็รัฐมนตรีสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็เหมือนเดิมค่ะในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะมาแทนคุณภูมิธรรมเมื่อคุณภูมิธรรมไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็มีรายชื่อคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับจะมาเป็นแทนขณะเดียวกันก็มีชื่อของคุณพิชัยนาริธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานในสมัยนู่นนะยิ่งลักษณ์นู่นนะจะมาดำรงตำแหน่งนะจะมาดำรงตำแหน่งอะไรจะมาเป็นรัฐมนตรีดีอีไหมแทนคุณประเสริฐใช่นะก็ต้องติดตามนะก็ถ้าไม่ใช่กระทรวงดีอีก็อาจจะเป็นคุณสรวงศ์มานั่งแทนจะมาเลขาธิการพรรคนะจะมาเป็นดีอีไหมแล้วก็ยังมีรายชื่อหมอชลน่านกลับมาท่านผู้ชมฮะจะกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวนะครับแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็จะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกชูศักดิ์สิรินินก็คาดว่าจะเป็นสำนักนายกดูแลด้านกฎหมายในส่วนของภูมิใจไทยเหมือนเดิมนะทุกตำแหน่งเหมือนเดิมหมดรวมไทยสร้างชาติก็มาหยุดอยู่ที่ก็เหมือนเดิมคือคุณพีรพันธ์แล้วก็คุณเอกนัทจะมาเป็นว่าการอุตสาหกรรมตำแหน่งเดิมของคุณพิมพัทราคุณพิมพัทราก็จะไปเป็นช่วยขังนะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นตำแหน่งเดิมนะชาติไทยพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้พรรคพลังประชารัฐก็ยังมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดนะก็ยากจะลงรอยแล้วแหละระหว่างซี่ของลุงป้อมกับซี่ของร้อยเอกธรรมนัสนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ยังมีข่าวว่าที่พลเอกประวิตรเรียกประชุมเมื่อวันก่อนนะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เข้าร่วมก็บอกว่าติดภารกิจไปดูน้ำท่วมภาคเหนือโดยเฉพาะที่พะเยานะฮะก็กรรมการบริหารพรรคสายของร้อยเอกธรรมนัสที่ไม่ได้เข้าร่วมนะฮะในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคล่าสุดก็ได้รับรองการแถลงการพรรคพลังประชารัฐที่ยืนยันจากซีกเดียวคือซีกของลุงป้อมยืนยันว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็มีการพิจารณาชื่อสมาชิกพรรคให้ร่วมเป็นรัฐมนตรีนะ4คนเดิมในสมัยนายกเศรษฐาซึ่งยื่นมาแบบนี้เหมือนกับมันหมดทางไปแล้วล่ะไม่รู้จะยังไงละก็ได้แต่ประชุมเรียกกรรมการบริหารพรรคแม้ว่าจะครบองค์ประชุมโดยขาดกรรมการบริหารพรรคจาก4ของร้อยเอกธรรมนัสก็ยังไงได้ก็เลยส่งรายชื่อไปแบบนั้นในขณะเดียวกันส่วนของผู้กองธรรมนัสก็ส่งรายชื่อไปของเขานะ
็มีอัครพรหมเผ่าน้องชายแล้วก็มีนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมคาดว่าจะได้เป็นนะครับ อยู่ในกระทรวงเกษตรนะฮะแล้วก็คุณอรรถกรสิริรัตยากรก็น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรตำแหน่งเดิมนี่ฮะอันนี้พลังประชารัฐก็ยังไม่ได้นิ่งล่ะใช่ไม่นิ่งก็ยากจะยากจะคือนิ่งแค่นี้ได้แค่นี้นะค่ะแต่ยากจะสมานกันแล้วล่ะฮะเพราะคนเขาไปสังเกตตอนที่ประชุมล่าสุดเนี่ยก็ลุงป้อมก็ไม่ตอบอะไรไงมันก็มีท่าทีแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจับท่าทีของทั้งตัวแกนนำของพรรคทั้งตัวนายกทั้งตัวของคุณทักษิณก็ชัดเจนว่าไม่เอาซีกลุงป้อมแล้วนะนี่แต่พูดถึงอีกหนึ่งพรรคก็คือประชาธิปัตย์นะแม้ว่าก่อนนี้เนี่ยจะมีการว่ามีการส่งรายชื่อไปแล้วก็ทั้งคุณเดชกิจคุณชัยชนะเนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูข้อบังคับของประชาธิปัตย์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าการลงมติหรือว่าข้อบังคับของประชาธิปัตย์นั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามลงประชามติส่วนวันนี้เนี่ยมีการส่งรายชื่อไปจริงไหมรายชื่ออยู่ในมือของคุณเฉลิมชัยจริงไหมสองรายชื่อจริงไหมนะคะผู้อำนวยการของพรรคประชาธิปัตย์คุณสุทธามระหงเนี่ยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าตอนนี้ขอชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่อย่างใดยังไม่ได้มีการประสานงานมาอย่างเป็นทางการข่าวที่ออกมากระแสที่ออกมาคาดการว่าน่าจะเป็นการพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการดำเนินงานของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าคุณจะอยากที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมจะมีการส่งรายชื่อไปอย่างไรก็แล้วแต่ที่สุดต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่มีการระบุเอาไว้ในข้อบังคับของพรรคซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ส.ส.ของพรรคพิจารณาลงมติต่อไปแต่ว่าในข้อบังคับของประชาธิปัตย์เนี่ยที่น่าสนใจเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องดูจำนวนของส.ส.ถ้าเกิดว่าไปแหวกดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าส.ส.ในซีกของคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะก็หลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมที่สุดแล้วอาจจะเป็นลงเอยว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้าร่วมก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในการยึดข้อบังคับของพรรคก่อนเขาต้องเข้าสู่มติก่อนจะจบกันอย่างไรเนี่ยอันนี้ยังคงจะต้องรอดูแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมหรือไม่อย่างไรด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ร้อนแรงนะคุณเดชอิดคุณชัยชนะคุณสามารถนี่แล้วก็คุณสารเพชรโต้กันเองเลยในประชาธิปัตย์แบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่แต่ก็เห็นชัดแล้วแหละว่าโอกาสจะร่วมนั้นมีอยู่สูงมากนะเพราะว่าซีกส.ส.ก็อยู่ในมือของทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคนะรัฐมนตรีอ่ะนะตำแหน่งนี้มันหอมหวานมากนะใครๆก็อยากจะมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีจะมาโอกาสมาก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะเหตุผลต่างๆอื่นๆก็ถูกมองข้ามไปค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ